้ว่าน้ำมันเชื้อเพลิงจากฟอสซิลอาจหมดลงในวันข้างหน้าแต่ประเทศไทยก็ยังมีแหล่งน้ำมันที่เราสามารถปลูกและผลิตขึ้นได้เองจากน้ำมันปาล์มหรือที่เรียกว่าไบโอดีเซลถ้าน้ำมันเชื้อเพลิงหมดแล้วก็ใช้เชื้อเพลิงอย่างอื่นได้มีแต่ต้องขยันหาวิธีที่ทำให้เชื้อเพลิงเกิดใหม่ย้อนหลังไปเมื่อปี2518หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมนิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ที่อำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลงานวิจัยของคณาจารย์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เกี่ยวกับกระบวนการนำน้ำมันปาล์มมาใช้ผลิตไบโอดีเซลตามพระราชดำริจึงได้เริ่มดำเนินการขึ้นอย่างเงียบๆในที่สุดปี2534ผลงานจากสมองของคนไทยในการศึกษาวิจัยผลิตไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มก็ประสบผลสำเร็จตามพระราชดำริไบโอดีเซลสามารถใช้เป็นเชื้อเพลิงได้เลยโดยไม่ต้องปรับแต่งเครื่องยนต์เป็นมาตรฐานเดียวกันกับที่นานาประเทศยอมรับปัจจุบันศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งนี้เป็นหนึ่งในต้นแบบความสำเร็จที่สามารถผลิตน้ำมันไบโอดีเซลได้ครบวงจรตั้งแต่การปลูกการแปรรูปการสกัดจนถึงขั้นตอนกลั่นออกมาเป็นน้ำมันดิบวันนี้เราไม่ต้องรอผลงานศึกษาวิจัยของอนาคตหรือแลกซื้อวิทยาการราคาแพงจากต่างประเทศเพราะเรามีผลสำเร็จจากไบโอดีเซลจากน้ำมันปาล์มตามแนวพระราชดำริที่สามารถลดการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศที่ปีหนึ่งมีมูลค่าหลายพันล้านบาท